สวัสดีครับพบกับรายการสีเก้งทอยนะครับก็วันนี้มีถุงช้อปปิ้งผลพวงที่ได้มาจากงานเอเชียคอมมิคอนนะครับนะพึ่งหมดวันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้วนะก็ได้มาประมาณนี้มาดูว่าได้อะไรบ้างนะครับขอแกะออกมาก่อนนะนี่จากภาพยนตร์เรื่อง9ศาตรานะครับ9ศาตราก็มีออกบูธนะก็ได้ของแจกนะครับผมก็ไปร่วมกิจกรรมนะมีเปิดตัวเกมมือถือใหม่ของ9ศาตราก็จะได้สมุดนะครับเป็นเหมือนโปสเตอร์ของ9ศาตรา9ศาตราถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมคือหนังแอนิเมชันเรื่องล่าสุดนะครับก็ที่ฉายนะเรื่องล่าสุดที่ฉายนะก็จะมีเรื่องครุฑที่ของคนไทยนะครับก็ต้องติดตามดูอันนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตที่ผมได้มาที่ได้รับจากการแจกที่บูธนะแม้กระทั่งตั๋วในการเข้างานเนี่ยก็ยังมีรูปของ9ศาตราเป็นแบ็คกราวด์นะครับนะก็8ถึง10วันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้วต่อมาก็ผมไปเล่นกิจกรรมก็ได้โปสการ์ด2ตัวก็เป็นเจ้ายินลิงวาตานะครับแล้วก็อสูรตัวชั่วร้ายนะเทหะยักษ์สาถ้าใครจำกันได้นะครับนี่ผมก็ได้2ตัวคือในงานเนี่ยมีจัดจำหน่ายเพียงแค่2ตัวแล้วตัวที่เหลืออีก5ตัวเนี่ยก็คือต้องพรีออเดอร์นะครับมาดูบ็อกอาร์ตก่อนเอามาดูเซี่ยวหลานก่อนนะครับเซี่ยวหลานเป็นนางเอกของเรื่องนะก็ภายใต้การผลิตของ XM นะครับดินไซใช่ไหมดินไซสตูดิโอนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นเซี่ยวหลานบ็อกอาร์ตก็จะเป็นกระดาษนะจะเห็นเป็นลายเหมือนลูกฟูกตรงนี้นะข้างในก็จะมีบอกรายละเอียดนะของตัวเซี่ยวหลานนี่เป็นภาษาอังกฤษเลยว่าเป็นกัปตันโจรสลัดนะครับตรงนี้กล่องเหมือนจะเบี้ยวๆนิดนึงนะสงสัยรีบแพ็คนะครับนี่นะครับรายละเอียดด้านหลังก็จะเป็นหน้าเซี่ยวหลานแล้วก็เลดี้เซี่ยวหลานนะดูข้างบนก่อนข้างบนก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ The Regent มวยไทยนายศาตรา9ศาตรานั่นเองนะรูปกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูข้างล่างกล่องบ้างข้างล่างกล่องก็จะมีผู้ที่ให้การผลิตเป็น Make in China XM Dinsai EXF EXF ตัวนี้ย่อมาจากอะไรอ่ะใครพอรู้บ้างนะ Format Film หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะออสก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่รูปกล่องมันจะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอแกะของเซี่ยวหลานกันเลยดีกว่านี่นะก็แกะธรรมดาอย่างนี้เลยปุ๊บออกมาแล้วเซี่ยวหลานหน้าตาน่ารักเลยนะเป็นดับเบิลแพ็คนะครับคือแพ็คระหว่างบนกับล่างเพื่อการขนส่งเดี๋ยวจะเข้าจีนคือหนังจะเข้าฉายที่จีนนะวันที่29มิถุนายนนี่ผมก็เลยจัดมาเลยผมว่างานมันน่ารักนะเดี๋ยวผมแกะออกมาจากห่อเลยด้วยกันนะครับเฮ้ยงานใช้ได้อยู่นะวัสดุไม่แน่ใจว่าเป็น PVC หรือว่าวัสดุชนิดอะไรนะครับยังไงถ้าผู้ผลิตได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอขยับกล้องเข้ามาตอบหน่อยนะผมมันลืมถามเลยตอนไปดูที่บูธเดี๋ยวมาดูตัวเซี่ยวหลานก่อนนะครับเซี่ยวหลานเนี่ยเขาบอกว่าสูงประมาณ10เซนติเมตรนะฐานก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมาดูรายละเอียดดูหน้าก่อนเป็นไงงานโอ้โหฝีมือออกแบบของคนไทยนะครับกริบเลยนะภายใต้การดูแลของ XM นะนี่นะครับเซี่ยวหลานผมด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหเอ็กซ์เซสซอรี่ครบมีทั้งปืนมีทั้งลูกดอกนี่นะครับช่วงขาดูพื้นดูพื้นเขาลงเวทมาสวยเลยนะมาดูฐานนะครับ Lady เซี่ยวหลาน XM แล้วก็ EXF Inside นะ Make in China นะครับฐานเขาก็สลักมาอย่างดีเลยนะคือเป็นงานดีเลยอะในราคา699บาทนะครับผมว่างานมันสวยนะนี่ครับเซี่ยวหลานเดี๋ยวหมุนให้ดูอย่างละเอียดหนึ่งรอบโอ้โหงานแบบมีมิติเลยนะแจ่มเลยนะครับไม่ควรพลาดนะแล้วก็บนเว็บ9ศาตราพิมพ์เลย9ศาตราก็มีเปิดจำหน่ายบนเว็บนะครับจำนวนมีจำกัดนะครับอย่าลืมมาดูพี่ออสของเราบ้างนะครับพี่ออสคิ้วเข้มคืองานผมสังเกตดูแล้วมันสวยมากเลยนะเนี่ยนะคือมันเหมือนแบ่งเป็นเลเยอร์ชัดเจนนะช่วงสีแล้วก็คุณดูสิคุณดูไอ้คาดเชือกสิ
คาดเชือกเนี่ยเนี่ยลงมาสวยเลยนะครับกล้ามท้องเอกลักษณ์ของพี่ออสก็เหมือนเดิมครับไม่มีหัวนมนะโอ้โหเท่ดูพื้นผมชอบพื้นมากนะมันเขาเวทมาดีอะแล้วก็ด้านล่างก็เขียนครับออสโอทีทีนะไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาออกเสียงกันว่าไงนะเขาจะอ่านเหมือนออสเหมือนเราไหมออสเหรอนี่นะครับออสหมุนโชว์ตัวหนึ่งรอบโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดตัวที่เหลือได้มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมารีวิวเรื่อยๆนะครับยังไงรายการซิกเก้นทอยไม่พลาดอยู่แล้วก้าวสาตาเนี่ยคือจะบอกว่าผมอวยก็ใช่ผมอวยแหละเพราะว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันผมเป็นคนที่ชอบการ์ตูนแอนิเมชันยิ่งเป็นของสัญชาติไทยแล้วเนี่ยหายห่วงเลยเชียร์สุดใจเลยนะครับขอให้ดังผู้แตกที่ประเทศจีนนะหมุน2ตัวเลยสวยมากอยากครบทั้งเซตไวๆแล้วเนี่ยนี่นะครับรายละเอียดของ9สาตาที่มีจำหน่ายในงานเอเชียคอมมิคคอนนะครับศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานี่เองศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้วใครอยากได้หน้างานก็ไปสั่งซื้อที่หน้างานใครไม่ทันงานก็สั่งซื้อที่เว็บ9สาตานะครับผมโปรโมทให้ฟรีเลยเรื่องนี้ผมอวยนะยังไงรายการสเก้งคอยขอลาไปก่อนนะครับกับ9สาตาราคา699บาทสูง10เซนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ